หากพูดถึงเทสลาหลายคนอาจนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำหรือจรวดอวกาศที่สามารถกลับมาใช้ซ้ำได้แต่ล่าสุดเทสลาได้ก้าวเข้าสู่วงการขนส่งแบบรถไฟโดยการเปิดตัวกิกะเทรนรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ใช้แบตเตอรี่ขบวนแรกของโลกรถไฟดังกล่าวเปิดให้บริการในประเทศเยอรมนีแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผ่านเส้นทางระหว่างสถานีเออร์คเนอร์เป็นสถานีเทสลาเซิร์ฟซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานกิกะแฟคทอรี่ของเทสลาในเมืองกรุนไฮด์รัฐบรันเดนบูร์กห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเทสลาถึงหันมาสนใจทำรถไฟคำตอบอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาในการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยังพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองจุดประสงค์ของกิกะเทรนไม่ได้มีไว้สำหรับพนักงานเทสลาเท่านั้นประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรถไฟดังกล่าวใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้าของ Siemens Mobility Mireo B สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง500คนมีที่นั่งกว่า120ที่นั่งและยังมีพื้นที่สำหรับจอดจักรยานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปั่นจักรยานต่อไปยังจุดหมายปลายทางทาง Tesla คาดการณ์ว่าในอนาคต Giga Train จะสามารถขนส่งพนักงานได้ถึง 4,500 คนไปกลับโรงงาน3กะการทำงานและจะมีการเพิ่มจุดจอดเมื่อการก่อสร้างในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ดีด้วยการออกแบบที่ปราศจากมลพิษ Giga Train ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ50ตันต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้รถไฟดีเซลแบบดั้งเดิมของภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามการเดินสายไฟเหนือศีรษะเพื่อเปลี่ยนหรือขยายเส้นทางเพิ่มนั้นไม่คุ้มทุนในเส้นทางส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทดังนั้นหลายๆที่จึงมีการใช้รถไฟดีเซลแทนแต่หากโครงการนำร่องประสบความสำเร็จเราสามารถสรุปได้ว่ารถไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่จำนวนมากจะถูกนำมาใช้ในทุกภูมิภาคและถึงเวลาต้องบอกลารถไฟดีเซลกิกะเทรนไม่เพียงแต่เป็นพาหนะขนส่งแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ขนาดใหญ่รถไฟขบวนนี้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้จำนวนมหาศาลซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาระบบจัดการพลังงานแบบใหม่ในอนาคตเช่นการใช้รถไฟเป็นแบตเตอรี่สำรองให้กับเมืองในยามฉุกเฉินความสำเร็จของ Giga Train อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกและอาจเปลี่ยนแปลงขนส่งในเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนวิธีการเดินทางแบบดั้งเดิมครับในส่วนของประเทศไทยเองการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาหัวจักรรถไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นต้นแบบรถ EV on train คันแรกของประเทศไทยและเริ่มต้นการทดสอบหัวจักรนี้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สำหรับการลากจูงขบวนรถเมล์ไปยังชานชาลาชั้น2เพื่อลดมลพิษหัวจักรนี้สามารถลากจูงได้12ครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง1ชั่วโมงก็เต็มครับหัวจักรรถไฟฟ้ารุ่นนี้เมื่อชาร์จเต็มจะสามารถลากจูงรถไฟโดยสารในระยะทาง 100-200 กิโลเมตรและช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับหัวรถจักรดีเซลทั่วไปโดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้งระยะไกลเช่นรถไฟโดยสารชานเมืองที่มีระยะ 30-50 กิโลเมตรและระยะไกลเช่นรถไฟข้ามประเทศที่มีระยะทาง 100-200 กิโลเมตรรวมถึงการทดสอบรถไฟบรรทุกสินค้าจาก ICD ราชกระบังท่าเรือแหลมฉบังและนั่นแหละครับคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ